Refin นะครับเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรีไฟแนนซ์ภาระหนี้สินไม่ว่าคุณจะเป็นหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตหนี้นอกระบบอะไรก็ช่างเราไม่รู้ว่าจะไปทางไหนนี่คือสิ่งที่ Refin ช่วยคุณได้สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้พบกับเกรดเช่นเคยค่ะเราเชื่อว่าปัจจุบันเนี่ยหลายคนเป็นหนี้ใช่ไหมหลายคนเนี่ยเรื่องของบัตรเครดิตอาจจะมีหลายใบมากเลยแล้วก็มีวิธีการจัดการที่อาจจะยังไม่ถูกต้องหรือว่าหลายคนก็ยังคงมีวิธีการใช้ที่ยังสิ้นเปลืองอยู่รวมไปถึงหลายๆคนเองนะคะเรื่องของการขอสินเชื่อบ้านหรือว่าสินเชื่อรถเองก็อาจจะยังมีปัญหาอยู่ในตอนนี้วันนี้ค่ะเรามีหนึ่งแพลตฟอร์มที่อาจจะมาช่วยคุณปลดล็อกปัญหาเหล่านั้นไปร่วมพูดคุยกันกับคุณนพ CEO ของรีฟินค่ะสวัสดีค่ะก่อนที่เราจะไปเข้าถึงเรื่องของการพูดถึงแพลตฟอร์ม Refin นะคะเดี๋ยวให้คุณนพเล่าให้ฟังก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยหนี้ของคนไทยเป็นยังไงบ้างเนาะเพราะเราเชื่อว่ามนุษย์เงินเดือนทุกคนน่ะมีทั้งบัตรเครดิตและซื้อรถผ่อนรถผ่อนบ้านผ่อนคอนโดถูกไหมคะปัจจุบันเป็นยังไงบ้างคะต้องบอกว่าสถานการณ์หนี้ของคนไทยตอนนี้ครับมันค่อนข้างที่จะหนักขึ้นนะครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาจริงๆเนี่ยก็คือคนไทยเป็นหนี้ 80% oh. แต่ประเด็นคือนี่คือหนี้ที่นับได้ ยังไม่รวมหนี้นอกระบบ นะครับหนี้ขายฝากหนี้นอกระบบใช้ชุดดำทั้งหลายเนี่ยฉะนั้นจริงๆถ้าจะบอกว่าคนไทยเกือบทุกคนมีปัญหาเรื่องหนี้หมดก็คงไม่ผิดนักนะครับ ซึ่งหนี้มีทั้งหนี้ดีหนี้เสียเนาะหนี้ดีแล้วก็หนี้ไม่ดีหนี้ดีอย่างหนี้บ้านเนี่ยอันนี้ตีเป็นหนี้ดีแล้วกันเพราะว่าถ้าไม่กู้ก็คงไม่มีบ้านอยู่ใช่ไหมครับฉะนั้นหนี้มีหลายแบบครับการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องผิดต้องบอกก่อนนะครับว่าการเป็นหนี้ไม่ใช่เรื่องผิดแต่ว่าการไม่รู้จักบริหารหนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เสียดายโอกาสมากกว่าครับค่ะรีฟินเป็นเหมือนตำราเป็นเหมือนคู่มือเป็นเหมือนเพื่อนคู่คิดแล้วกันในการที่จะมาช่วยดูว่าหนี้ที่เราเป็นอยู่มันดีแล้วหรือยังมันทำยังไงถึงจะดีกว่านี้ได้จริงๆเราอาจจะบอกว่าเราไม่รู้เราผ่อนบ้านอยู่เดี๋ยวก็หมดจริงๆถ้าคุณรู้เยอะกว่านี้หน่อยแทนที่คุณจะผ่อน30ปีอาจจะผ่อนเลยแค่17ปี18ปีอย่างรถหรือว่าแบบว่าเหล่าบรรดาบัตรเครดิตที่เป็นแบบของชอบมนุษย์เงินเดือนแบบนี้เราก็มีบริการด้วยถูกไหมคะเอาง่ายๆเลยหนี้บ้านหนี้รถหนี้บัตรเครดิตอันนี้น่าจะทุกคนน่าจะมีกันหมดใช่ไหมต้องบอกว่าหนี้บ้านเนี่ยเห็นชัดกันอยู่แล้วว่าผ่อนไปเนี่ยดอกเบี้ยมันแพงเราสามารถที่จะรีไฟแนนซ์คือย้ายแบงก์จากแบงก์กอไก่ไปแบงก์ขอไข่ที่ให้ดอกเบี้ยถูกกว่าแทนที่จะโดนดอกเบี้ย 7% อาจจะเหลือแค่ 2% 3% นี่คือการรีไฟแนนซ์บ้านใช่ไหมครับรีไฟแนนซ์รถทำได้เหมือนกันแต่รีไฟแนนซ์รถเนี่ยไม่เหมือนรีไฟแนนซ์บ้านรีไฟแนนซ์รถเหมือนเป็นการที่เราผ่อนรถมาสมมติรถผม 500,000 บาทเนาะผ่อนไปเหลือครึ่งนึงส่วนที่ผมผ่อนหมดไปแล้วครับมันเป็นส่วนต่างเราสามารถรีไฟแนนซ์เพื่อขอเงินกู้เพิ่มตรงนั้นมาได้แต่กู้เพิ่มเนี่ยมันอยู่ที่เราละคือเราก็ไม่ได้อยากให้คนไทยเนี่ยกู้เพิ่มไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายการบริหารหนี้เนี่ยมันมีหลายท่าครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจะมองมันยังไงรีฟินมองว่ารีฟินคือตัวแทนครับเป็นตัวแทนของธนาคารหน้าที่ของเราคือเอาทุกธนาคารมาเรียงให้ดูเลยว่าธนาคารไหนให้ดอกเบี้ยเท่าไหร่รีฟินเป็นเครื่องคิดเลขครับคำนวณให้หมดเลยทุกแบงก์ในประเทศไทยธนาคารไหนถูกที่สุดตอนนี้ไม่ต้องเข้าใจเรื่องดอกเบี้ยไม่ต้องเข้าใจเรื่องการเงินซับซ้อนเราตีให้เลยต่อให้ไม่ใช่คนที่จบการเงินก็เข้าใจได้ครับที่สำคัญรีฟินไม่มีค่าบริการเพราะว่ารีฟินเนี่ยได้ค่าตอบแทนจากธนาคารอยู่แล้วเป็นค่ามาร์เก็ตติ้งนะครับฉะนั้นนี่คือที่มาว่ารีฟินก็เลยพยายามที่จะทำผลิตภัณฑ์ของเราออกมาเนี่ยให้คนไทยที่ไม่ต้องเข้าใจเรื่องการเงินเลยแม้กระทั่งอาม่าหรือว่าเด็กก็ต้องเข้าใจได้